ไปดูกระสินสักนิดหนึ่งอุตส่าห์เตรียมการจะเป็นอภิมหาบ้างไฟตะไลกุดว่าท่านผู้ชมจุดแล้วนะครับบ้างไฟตะไล20ล้านอนุญาตให้ท่านหมุนได้ประจำปี2566ช่างบังไฟครับเข้าบังเกอร์ด้วยนะครับหมุนแล้วครับเข้าบังเกอร์ด้วยนะครับวิ่งเข้าบังเกอร์ด้วยนะครับอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วโอ้โหท่านผู้ชมบอกท่านผู้ชมว่าไม่ได้จัดมาหลายปีเพราะติดโควิดค่ะ20 21พฤษภาพิธีเปิดตั้งแต่ตั้งขบวนแห่บั้งไฟตะบั้งไฟตะไลล้าน7ขบวนจากเทศบาลกุดว่าไปตามถนนเป็นงานใหญ่ไฮไลท์ปีนี้สั่งการลงไปต้องไปค่ะผู้ว่าท่านผู้ว่าอัปเกรดความยิ่งใหญ่อดีตเนี่ยตำนานตะไล10ล้านปีนี้ผู้ว่าอัปเกรดตะไล20ล้านเลยน้องไบร์ทใช่ค่ะบอกนี่จะเป็นระดับโลกเลยนะคะนักแข่งเดียวในโลกจากทั่วโลกจะได้เห็นค่ะเป็นประเพณีตั้งแต่ปี21ยาวนานมากกว่า45ปีปีนี้ก็เลยจัดไปเท่าตัวเลย20ล้านเลยค่ะปกติตำนานตะไล10ล้านปีนี้ตะไล20ล้านภาพก็เป็นอย่างที่เห็นขึ้นไปไม่นาน 4:30 น.เกิดแตกกระจายดินประสิวเป็นดาวกระจายไปไกลกว่า100เมตรเพราะดีที่จำกัดเขตอันตรายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าแล้วบางคนก็วิ่งไปหลบในบังเกอร์ทั้งใบดูเถอะเราคนไทยเก่งนะสามารถจะคิดค้นเรื่องแบบนี้ได้เนี่ยท่านผู้ชมฮะจะขึ้นข้าวันนี้หุ่นวิ่งเลยนะครับเข้าบังเกอร์เลยนะครับวิ่งเราจะไม่ประมาทนะหมุนแล้วนะครับจุดติดแล้วบังเกอร์ด้วยนะครับวิ่งเข้าบังเกอร์เลยนะครับคือทีแรกอะตั้งใจว่ามันจะต้องสูงกว่านี้นะคะสูงมากดูเถอะค่ะดูเถอะแต่ภาพแรกเนี่ยดูเถอะปรากฏว่ามันแตกซะก่อนใช่ค่ะช่างลงไปครับต้องดูภาพนี้ท่านผู้ชมหมุนแล้วครับเข้าบังเกอร์ด้วยนะครับวิ่งเข้าบังเกอร์ด้วยครับอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วเหตุชาวกุดว่าที่มีประสบการณ์บอกปีนี้เนี่ยจัดขึ้นใหญ่เลยแล้วเป็นครั้งแรกที่ทำบั้งตะไล20ล้านค่ะส่วนของดินประสิวมีการคิดค้นเมื่อใหม่วัตถุเดิมที่ใช้ทำดินประสิวมันขาดตลาดไปแล้วมันก็แพงด้วยอีกอย่างเรื่องอากาศค่ะมันร้อนมากอุณหภูมิสูงก็เลยอาจจะทำให้บั้งไฟเนี่ยแตกก่อนที่จะขึ้นไปได้สูงกว่านี้เดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่ค่ะเขาบอก30ล้านเลยไหมชาวบ้านบอก6เรกา41นาทีเรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมาครับ